ีนะจะเอาไหมของอะไรอ่ะสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องฮ่าฮ่าฮ่าไปดูคลิปกันเลยสวัสดีครับเมื่อพี่บอลเชิญยิ้มโดนพวกหลอนยาโทรมาหาทั้งทวงเงินและขายยาให้พูดลามไปถึงพ่อแม่กันเลยเดียวเชียวงานนี้ก่อนไปชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปไปดูคลิปกันเลยอะไรนะได้ของเหรออยากได้ของอะไรนี่นะจะเอาไหมของอะไรอ่ะเอากี่ทีดีอ่ะฮะเอากี่ทีห้าสิบทีหนึ่งร้อยทีแล้วเอาเป็นเม็ดรั่วปะเนี่ยไอ้รั่วแล้วโทรมาสั่งของไม่ใช่เหรอเนี่ยจะเอาไม่เอาของอะไรมีทุกอย่างที่อยากได้เมื่อกี้ทวงเงินอะไรทวงเงินไงคุณคงมาทวงเงินไหนเหี้ยฮะแต่กูลำเงินแต่กูไม่อยากทวงเงินมากแต่กูไม่อยากทวงเงินมึงละไอ้เหี้ยกูอยากขายของให้มึงแทนมึงบ้าปะใช่กูเป็นบ้าไงกูเติมเยอะมึงหลอนไงหลอนใช่พ่อหลอนเออเดี๋ยวกูเพิ่งไปเติมกับพ่อมาเมื่อวานเหรอไปเติมแล้วบอกแม่มึงยังใช่กูบอกแม่ก่อนไปไงเหี้ยแม่มึงตื่นใจแล้วพี่บอลจะจัดงานยังไงเนาะเรื่องนี้พวกขี้ยาโทรมาหาแล้วพี่บอลเชิญยิ้มจะเอาเรื่องหรือเปล่างานนี้ต้องติดตามกันต่อไปว่าพี่บอลจะดำเนินคดีหรือเปล่าต้องรอความคืบหน้ากันต่อไปจบแล้วจ้าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเป็นกำลังใจให้ฮ่าฮ่าด้วยนะครับต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ